32ครับเสือดำเมื่อวันนั้นคู่ต่อกรนั้น24เป็นคู่ที่น่าดูน่าคิดครับว่าวันนี้เสือดำถ้าโดนจังๆนี้จะทนได้หรือเปล่าแหมลูกถีบหน้าขานี่อันตรายเลยครับมอสฟาโอ้โหมาแล้วครับยิ้มร่าเลยนะครับเสือดำไอ้เสือพญายมเลยครับฉายาเขาโอ้โหปักศอกเลยครับ1 2 3 4ครับงัดศอกทีนึงนั้นครับปอนเต็มอัดแข้งซ้ายทีนึงอัดกับแข้งครับงัดศอกสู้ไปนะครับเพราะว่ามุสตอฟานี่น่ากลัวนะครับหมัดครอสหมัดขว้างนี่ครับสปีดหมัดนี่หน้าครับโดนนะครับโดนซ้ายนะครับนี่ก็ต่อยมวยสากลเหมือนกันนะครับมุสตอฟานี่ถอยด้วยครับปักหลักอยู่กลางเวทีนะครับกรรมการไม่มีสิทธิ์เตือนแล้วครับเนี่ยครับถ้าถอยนี่กรรมการจะนับทดในใจนะครับอ้าวโดนเหมือนกันนะครับหมัดบวกแล้วนี่มอสซาฟาครับเบียดเข้าไปแต่ว่าแข้งซ้ายของเสือดำยังมาครับโดดกระโดดเข้ามานี่นะเอาโดนแข้งขวาบังไม่ทันครับแม่ขยับมาเอาโดนหมัดซ้ายครับมอสฟาต้องลุยนะครับต้องลุยครับนี่ครับไปเล่นจังหวะมันได้แล้วครับโอ้โหต้องรีบก่อนเลยครับเสือดำทำเป็นเล่นไปแม่ที่แน่ๆปากน่าจะห่อเลือดกินน้ำพริกไม่ได้แล้วครับลุ้นหลายตำแหน่งเลยครับวันนี้เอ้าแม่ต่างคนต่างโอ้โหแต่ว่ายังไม่สิ้นฤทธิ์นะครับมอสซาฟาล้มบ่อยๆนี่ไม่ได้เอาก้าวแล้วแทงสวยครับทีมของอิหร่านก็โบกให้มุตฟาเดินแล้วครับให้กับอิหร่านครับเสือดำกับมอสซาฟาทับทุกซาร์วันนั้นใครๆก็มองว่าเป็นงานหนักของเสือดำนะครับแต่ว่าผ่านมา2ยกแล้วก็ยังสู้กันได้สนุกสู้เลยครับเสือดำครับแหมเดินต่อเลยครับเข่าขวาแก้ยากครับโอ้โดนครับโดนแหม Red Corner และเป็นไอ้เสือพญายมครับเสือดำคงสิทธาวันนี้เอาชนะคะแนนมอสซาฟาทับทุกซาร์ไปได้ครับ